าะในการเข้าค้นเสร็จพบว่าปรากฏผู้ครอบครองตัวบ้านก็คือเราสองคนนะครับเพราะว่ายังไม่ให้ค้นขอเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยนำเข้าทำการตรวจค้นนะครับเมื่อทำการตรวจค้นปรากฏว่าเบื้องต้นเราไม่พบสิ่งเสพติดใดๆในบริเวณบ้านนี้นะครับเราจึงแจ้งความประสงค์ให้เจ้าของบ้านทั้งสองคนนะครับที่ผู้พักอาศัยว่าเพื่อความบริสุทธิ์ใจจึงขอทำการตรวจปัสสาวะนะครับเพื่อหาสารเสพติดในปัสสาวะนะครับก็จะมีชุดตรวจตามเมื่อกี้ที่แต่เขาบอกไปแล้วคือผมปฏิเสธได้พี่ผมปฏิเสธได้ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลตามหน้าของเจ้าหน้าที่บัตรปศเนาะเมื่อกี้เขาบอกทิ้งไว้แล้วอันนี้คือพอน้องที่เขารู้กฎหมายออกไปพี่ก็เคยจะเดี๋ยวรอทนายมาอีกคนครับสั่งของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา58/1ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6 เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000 บาทในกรณีที่แจ้งขอทำการตรวจปัสสาวะเนี่ยนะครับโดยที่เราไม่ต้องกลัวนี่เรามีพยานคนกลางคือเจ้าของบ้านเป็นพยานให้นะครับเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดถ้าไม่เจอก็กลับบ้านนะเพราะไม่มีสารเสพติดในร่างกายใช่ไหมครับแต่ถ้าเจอชุดตรวจเบื้องต้นแล้วบอกโอ้ไม่ใช่สารเสพติดก็จะให้ก็จะได้เอาผลตรวจตรงนี้ไปให้โรงพยาบาลยืนยันผลทีว่ามีสารเสพติดในร่างกายไหมโรงพยาบาลนะศูนย์วิทย์โรงพยาบาลก็ได้หรือว่าเราไม่ตรวจตรงนี้ก็ได้แต่เราจะไปตรวจโรงพยาบาลก็ได้ไปเดี๋ยวจะได้พี่ตำรวจเชิญไปโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลเลยเขามีห้องเขาอยู่เนาะเนาะเอาอย่างนี้ดีกว่าคือเพื่อเป็นความบริสุทธิ์เพื่อเป็นความสบายใจของเราเนาะก็คือเขาจะรอให้มีทนายต้องอยู่ก่อนผมถึงจะยอมให้ตรวจไม่เพราะว่าพี่ต้องเข้าใจว่าคือตอนนี้เขาไม่ไว้ใจพวกพี่กันผมไม่ไว้ใจพี่โรงพยาบาลก็ได้ผมไม่ไว้ใจพี่ก็คือต้องมีทนายมาก่อนบ้านเนี่ยก็ไม่รู้จากผมเลยเนี่ยไม่รู้จากผมเลยเขาเป็นคนกลางเนาะเขาเป็นคนกลางเนี่ยเขาไม่รู้จากผมแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเราพักที่นี่อันนี้ในการขยายผลยาเสพติดมานะครับเนาะ1เบื้องต้นเราขอตรวจปัสสาวะตรงนี้เราบอกว่าไม่ยอมตรวจเราจะปฏิเสธว่าขอตรวจโรงพยาบาลโอเคตรวจโรงพยาบาลก็ได้งั้นก็ไปพบผมเลยเนาะแต่คือต้องคือตอนนี้คืออีกอันนึงคือต้องมีทนายมาด้วยเขาแนะนําว่าคือต้องมีทนายมาด้วยเอาให้ทนายไปที่โรงพยาบาลเลยก็ได้ครับก็คือต้องรอเราต้องรอตอนนั้นก่อนฮะแต่น้องเขาส่งโลให้ทนายมาเนี่ยนะเมื่อกี้ใช่บอกว่าส่งโลให้ทนายมาเนี่ยเขากำลังเดินทางมาที่ไหนครับอันนี้น้องผู้ชายเขาโอ้แล้วถ้าเขามาจากกรุงเทพนะผมต้องรอกี่โมงนั่นพี่จะเล่นอะไรกันมันเรื่องคือน้องพี่มีเคสเห็นไหมฮะเห็นไหมพี่ทำงานกันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเนาะไม่ใช่ว่าแบบมาถึงปุ๊บมาอันนี้เลยเนาะนะครับที่อธิบายคือเจ้าหน้าที่ตำรวจอะปฏิบัติการตามหน้าที่ตามกฎหมายทั้งหมดนะครับเนาะเออแต่เราที่นี่เนี่ยไม่ให้ความร่วมมือที่ตำรวจก็ผลสิทธิ์ของผมใช่ไหมครับเนาะเขาไม่ยอมตรวจตกลงคือเราไม่ตรวจใช่ไหมครับนะคือผมไม่ไว้ใจไอ้เครื่องตรวจอะไรพี่ด้วยตอนนี้เอาจริงเข้าใจไหมครับผมใช่ฮะทุกอย่างเลยครับผมผลมันเป็นชุดตรวจเบื้องต้นครับเป็นชุดตรวจเบื้องต้นชุดตรวจเนี่ยเราบอกว่าเราไม่ไว้ใจไอ้ชุดตรวจนี้เลยเนาะเจ้าหน้าที่ไอ้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูด้วยนะครับคือพี่มากันแบบคือมันไม่ปกติอะพี่ที่มากันเลยนี่ทำไมปกติแต่อย่างนี้ผมมาตอนเช้าจริงๆได้ก็คือนี่มาถ้ามาตี2ตี3มาเคาะประตูห้องเนี้ยมันปกติครับอันนี้มาตอนเช้าเนี่ยเออมันก็ปกติครับไก่ขันแล้วครับเช้าละไก่ขันเช้าละเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมต้องขอที่อยู่หน่อยครับที่สถานที่พ้นฟีก็ขอกันไปหลายรอบแล้วคือพี่มีอยู่แล้วตอนนี้ใช่ใช่ผมให้เขาเซ็นเลยเพราะว่านั่นการตรวจค้นจบแล้ว
เดี๋ยวพี่จะเซ็นอะไรกันนะคือผมไม่ได้ดูอะไรด้วยพี่จะเซ็นอันนี้คือบันทึกการตรวจค้นเมื่อกี้แล้วก็มันจะมีเจ้าหน้าที่ที่อ๋อแล้วพี่ไม่ให้ผมดูดีอ่ะก็เดี๋ยวก็ยังไม่ได้เขียนอะไรเลยมันแค่เอกสารให้ดูแล้วมันเขียนอะไรในนั้นอ่ะมันเขียนอะไรก็จะให้พี่เขาเซ็นอะไรไงบ้านเลขที่ทำที่โค้นอะไรพวกเนี้ยแล้วทำไมพี่ไม่ให้ผมดูมันเขียนอะไรใช่ไหมพี่รักช่วยดูหน่อยมาเดี๋ยวพี่เขียนก่อนเขียนแล้วยังไม่จบต้องเอาบัตรประจำตัวมาไม่อ่านดูยังเดี๋ยวพี่จะเขียนก่อนเดี๋ยวเราก็เซ็นแล้วก็จะให้อ่านไม่คือผมต้องอ่านก่อนถึงจะเซ็นได้พี่ไม่ใช่คือเมื่อกี้เขาบอกจะให้ผมเซ็นก่อนแล้วค่อยให้อ่านให้ผมอ่านให้ผมเซ็นก่อนแล้วค่อยอ่านพี่ยังไม่ได้เขียนอะไรเนาะแต่พี่ต้องรู้ว่าเราคือใครตรงนี้ผู้ครอบครองอ้าวแล้วทำไมไม่ให้ผมอ่านนะเอาก็อ่านดิอ่านเลยอะไรมันยังไม่ได้เขียนอะไรอ่ะให้พี่เขาเขียนก่อนแล้วเราค่อยเซ็นดีกว่าแค่นั้นแหละไม่เราก็อ่านก่อนไงเขาทำไมอ่ะมันนี่มันยังไม่มีมันเป็นมันยังแค่แบบเป็นแบบใช่น้องเขาก็จะง่ายเดี๋ยวการโดนวะเนี่ยให้พี่เขียนก่อนไหมแล้วค่อยอ่านแล้วค่อยเซ็นให้พี่เขาเขียนก่อนนะครับไอ้พี่ยังไม่ได้เขียนก็เขียนไม่เห็นต้องเขียนว่าตรงนี้ไม่มีสิ่งของผิดกฎหมายอะไรไม่มีอะไรไม่มีสิ่งของผิดกฎหมายอะไรวันนี้วันที่หนึ่งนะต้องให้ถ่ายด้วยไหมไอ้เสื้อขาวๆเนี่ยอันที่แล้วจะทำอะไรอ่ะไม่ได้อ่านเลยที่เขาอ่านเดี๋ยวเขายังไม่ได้เขียนเขาเขียนก่อนแบบฟอร์มแบบแต่ก็คือจะไม่ให้อ่านนะแบบตรวจค้นเนาะเดี๋ยวเขาเขียนได้เดี๋ยวเขาจะจะให้อ่านแล้วก็หนูน้องจะเซ็นหรือไม่เซ็นนั่นของน้องละนะเดี๋ยวพี่เขียนนั่นแล้วให้กรอกให้อะไรเรียบร้อยเนาะครับเนาะเรามาอีกมุมสพไม่ออนเดินทางมาจากไหนครับใช่ไงยังไม่ตำแหน่งตอนนั้นสพไม่ออนมาไม่เจอกันลองสพดิไม่ลองสพสืบสพเมืองเวลาอะไรอย่างเงี้ยคนใช่ไม่ใช่จำไหนตอนนี้มันไม่ใส่ยศใส่ตำแหน่งปัจจุบันเลยที่หนึ่งเมื่อคืนนะนี่ผมเลยได้คุณที่ไงคือพี่จะบอกทุกคนต้องมาพร้อมถ้าเขาจะรู้ไหมครับพี่จะมาไม่ใช่พี่จับมันอยู่ห้องทำงานควบคุมไม่เมื่อคืนแล้วเกี่ยวอะไรถามยากเราเดี๋ยวนี้ถ้าเราฉีดจะเอาให้ได้อะจะเอาให้ได้สามหกสามถ้าอยากรู้ว่าใครสั่งมาไม่มีนะตำแหน่งรองผู้ว่าสื่อไม่มีใครสั่งไม่มีใครสั่งที่รองนางชื่ออะไรปฏิบัติตามกฎหมายทุกอย่างเอานายเดี๋ยวนายก็อย่าเซ็นเด็ดขาดไม่ให้ไม่จะเซ็นขาดก่อนเซ็นพี่จะได้เขียนให้เราชื่ออะไรมีเห็นบ้านที่เท่าไหร่เป็นผู้ทำการตรวจค้นเนี่ยผู้สงสัยนี่เขียนว่าไงเขาบอกชื่อเซ็นชื่อมันจะได้อ่านจะได้ก่อนที่จะเซ็นต้องให้ไหวเดี๋ยวเว้ยอาเคียกับเพื่อนเราเลยเอาบันทึกวิดีโอไว้จะให้ตำรวจระบุลงไปว่ามีสิทธิ์ของผิดไหมไม่ใช่พี่จะบันทึกตรวจค้นบ้านเราแต่เราพี่ต้องทราบว่าเนี่ยเราชื่ออะไรที่บ้านอย่างนั้นก็จะเขียนนี่ไงเขียนชื่อใช่ไหมเราจะให้อ่านครับอ่านเลยเนาะยังไม่ได้เขียนนะครับอ่านเลยรอบพี่จะเขียนอะไรบ้างน้องไปอ่านดูเนาะเราจะได้เข้าใจแล้วก็สบายใจครับให้อ่านเลยครับพี่จะเขียนอะไรตรงนั้นอ่ะเนาะเขาเขียนว่าการตรวจค้นนี่ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายมันยังไม่ได้เขียนไงไปดูไปหาก่อนยังไม่ได้เขียนเลยอาศัยหน้าจ้องงานปศเรื่องของการตรวจค้นเนาะตรวจค้นเวลา0830ถึง0900ผลการตรวจค้นแต่จริงคือผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่เซ็นก็ได้มันจะเป็นอาหารอะไรก็ช่างนะก็ตำรวจก็ระบุไปว่าเราไม่ลงลายมือชื่อเข้าใจไหมเออแต่ว่าจะเขียนชื่อเราลงไปแค่นั้นเลยเขียนชื่อพี่ลงไปขอชื่อที่อยู่อะไรนี้ได้ไหมเพื่อจะเขียนเนี่ยขอชื่อที่อยู่ได้ไหมน้องจะไม่เซ็นใช่ไหมน้องตำรวจจะว่าระบุว่าเราไม่ยินยอมลงลายมือชื่อเนาะ
ที่ยังไม่ได้เขียนเมื่อคืนนี้พี่เขียนอะไรก็น้องยังมาเอามาอ่านก่อนน้องไม่ให้พี่เขียนก่อนเขาใหญ่ไหมเราก็เต็มไปเท่าไหร่อะไรยังไงผมไม่ให้ข้อมูลพี่ยังไม่ใส่รายละเอียดน้องจะอ่านแล้วน้องไปเขียนก่อนน้องเขียนขอชื่อเขาอะไรก็ไม่ให้สุดท้ายเขาบัตรแสดงบัตรให้เจ้าหน้าที่ดูหน่อยเนาะแสดงบัตรเขียนสุดท้ายน้องก็มาดูเนาะแสดงบัตรแล้วก็พอใจแล้วค่อยเซ็นพอไม่พบอะไรปุ๊บพี่จะได้แนบกับไอ้บัตรปปส.ของเจ้านายเขาเวลาตรวจค้นแต่ละครั้งต้องส่งเมื่อพี่เข้าคนพี่ต้องมีเนี่ยตะเกียงแทนนะได้ไหมหนูมานี่มึงจะไปให้เขาถ่ายไหมถ่ายตรงนี้ไม่ได้ไม่ไม่ถ่ายอันนี้ไม่ถ่ายนะไปลุ้งแล้วหมดสิครับเสียเวลาด้วยใช่ไหมอันนี้มันก็เดือดร้อนว่ามันไปทำให้ตำรวจเสียเวลาน้องมันที่จริงมันจบไปแล้วไม่ต้องออกก็ทั่วประเทศมีใครรู้แค่นี้เข้าใจไหมแต่พี่ต้องมากันขนาดนี้เหรอพี่ก็บอกว่ามันแค่นี้ไม่ใช่ตำรวจเขาขยายผลแล้วมันมานี่บ่อยเข้าใจไหมนี่ไม่พบอะไรก็จบแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะกลับแล้วเนี่ยพี่จะมาทำแต่เราฉีดตรวจไม่พบตามหลักกฎหมายเยี่ยมแค่นี้ครอบคนมันต้องทำการบันทึกแต่ว่าถ้าพบเขาตำรวจเขาจับอะไรได้แน่อยู่แล้วต้องไปส่งโรงพยาบาลพี่ไม่มีสิทธิ์จะค้นอะไรได้แน่อยู่แล้วส่งสูตรได้อันนี้ก็สว่างเกิดจ้าเนาะมาไม่เช้าไม่ใช่ว่ามากลางค่ำกลางคืนแล้วเราอ้างได้ว่ามันคือตำรวจที่ถามมาก็บัตรตำรวจให้ดูแล้วมาจับไอ้น้องนี่มาขยายผลอย่างนี้ที่จริงนะขยายตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่ว่าเห็นว่ามันไม่เร่งด่วนถึงขนาดนั้นแค่จะมาถามว่ามันนอนนี่ไหมมันเอาของอะไรฝากไว้ไหมสิ่งของผิดกฎหมายมีอะไรมั่งกัญชาที่โดนจับได้เนี่ยมันมาฝากกระเป๋าอะไรมันฝากนี่ไหมแค่นี้พี่ก็มาแค่นี้ตำรวจมาดูแค่นั้นเลยเขาก็จะมาดูแค่นี้แต่พอเบื้องต้นพอนี่ปุ๊บเรากลับไปเอาอีกเรื่องหนึ่งมาผสมแล้วน้องไปเอาประเด็นการเมืองมาพี่ก็งงว่าพี่ค้นตำรวจนี่จนจะเกษียณแล้วเพิ่งเจอเนี่ยต้องเกินความจำเป็นตั้งแต่จะเกษียณแล้วสมมติว่ามีเหตุต้องสงสัยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพี่จะเกษียณแล้วแต่พี่ยังเนี่ยเขาใช้บัตรปปส.ที่จริงมันเขาลุยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอันนี้บ้านเราเชียงใหม่ไม่มีอะไรก็ต้องบอกทางผู้บังคับบัญชาว่าไม่เป็นไรตอนเช้าก็ไปดูตอนเช้าก็มาขอความร่วมมือก็แจ้งให้ทราบว่าน้องคนนี้เคยมาที่นี่ไหมซึ่งเราก็ยอมรับว่ามาจริงแต่แล้วก็ถามว่าของอะไรเขาเอามาฝากไว้ที่เรามีไหมใช่ไหมเราก็บอกไม่มีไม่มีตำรวจขอเข้าไปดูได้ไหมคราวนี้เราบอกไม่ได้ก็เอาเราสบายใจว่าให้ผู้นำมาไหมเราไม่ยอมเจ้าของบ้านมาไหมก็ไม่ยอมถามบ้านเลขที่อะไรนี่ก็เจ้าของบ้านอยู่นี่ทำไมไม่ยอมล่ะก็ถูกต้องไงเมื่อเช้าไงก่อนหน้านั้นไงผมไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยว่าไม่ยอมคือผมบอกว่าคือให้เรียกมาเลยให้มาพร้อมกันก่อนให้พร้อมก่อนให้เอาหมายมาด้วยเพราะหมายไม่มีเพราะว่าเขามีบัตรปปส.เขาขยายผลเขาจับกุมเนี่ยไว้แล้วเป็นส่วนหนึ่งซึ่งก็เป็นน้องเราซึ่งตำรวจก็ถามเบื้องต้นว่าบ้านหลังนี้เป็นใครหมายก็ไม่ยอมบอกมันก็เพิ่งบอกว่าเป็นพี่ตำรวจก็สงสัยว่าทำไมต้องไปทุกวันก็มาดูแค่นี้ก็จบเดี๋ยวนี้เบื้องต้นคนในบ้านไม่มีอะไรจบละหนึ่งส่วนสองเดี๋ยวให้ตรวจปัสสาวะเบื้องต้นถ้าเองไม่เคยสูบไม่เคยยุ่งเหมือนน้องเขาเดี๋ยวน้องเขาโดนข้อหาข้อบัญชาด้วยแล้วก็เสพด้วยเขาก็ยอมรับหมดละเข้าใจไหมแต่ทีนี้ถ้าเราชี้มาไม่พบต่อหน้าสารวัตรต่อหน้าเจ้าของบ้านต่อหน้าเฟซทั้งหมดที่เราส่งไปเนี่ยถ้าไม่พบก็จบผมก็กลับแล้วผมต้องผู้ทหารไปส่งอีกเยอะแยะผมไม่ได้นอนทั้งคืนแล้วรอ 7-8 โมงเนี่ยเช้าเนี่ยเพื่อว่าจะมาคุยเราซึ่งผู้บังคับบัญชาเขาบอกว่าให้ละมุนละม่อมขอความร่วมมือเขาเพราะว่ามันไม่ใช่เจ้าของบ้านแต่มันมานอนนี้แต่มันเข้าออกเป็นประจำซึ่งตำรวจสงสัยว่ามันมียาเสพติดอะไรซุกซ่อนในนี้ไหมเข้าใจไหมทีนี้มาดูแล้วรอบตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยไม่มีอะไรจบดูข้างในบ้านเมื่อเช้าเนี่ยที่จริงเราก็พี่ดูอย่างนี้ไป
แค่จ้องมองไม่มีอะไรนี่จบละอันนี้มาแอนอย่างนี้ตำรวจก็ยิ่งสงสัยอีกแล้วใช่ไหมคือเข้าใจไม่ตรงกันแค่นี้ตอนนี้พี่เข้าใจเราแต่เขาไม่ไว้ใจพี่ไงพี่ก็สงสัยพี่ก็สงสัยเราไงยิ่งแอนตี้ยิ่งจะมีของผิดกฎหมายซุกซ่อนไหมบุกเข้ามาอย่างเงี้ยไม่ได้บุกขอความร่วมมือแต่ไม่ช้าแล้วผมก็อยู่กับแฟนสองคนเนี่ยก็บอกแล้วไงตำรวจจับคนนี้นะแล้วพี่ก็บอกว่าคืออย่าให้ใครมาอีกอะไรคือผมบอกว่าเรียกมาเลยเรียกเจ้าของบ้านมาให้พร้อมมันก่อนแล้วค่อยเข้าไปใครบอกอย่าให้พี่บอกเมื่อกี้บอกอย่าไปตีรวนเดี๋ยวนี้จบแล้วตอนไปตรวจข้างในไม่พร้อมมันก่อนคือตอนแรกพี่จะไม่ให้ผมเข้าบ้านด้วยคือพี่จะเข้าไปพี่จะไปค้นอย่างเดียวโดยที่ไม่ให้ผมเข้าไปด้วยจริงแอนตี้ก็บอกว่าอย่าเพิ่งเข้าไปแล้วผมจะไว้ใจได้ไงพี่จะยัดอะไรผมถ้าเราไม่สบายใจก็ไปบอกผู้นำหรือว่าเจ้าของบ้านมาพี่ก็บอกแล้วไงก็จบละส่วนนี้ตอนนี้ข้างในบ้านนี่ก็ขอผู้กองคนเดียวผมก็จัดผู้กองให้เข้าไปผู้กองไปค้นกับเราพร้อมเจ้าของบ้านค้นแล้วไม่พบก็โอเคแต่ตอนนี้สุดท้ายมาสารวัตรผมบอกว่าขอญาติตรวจปัสสาวะโดยใช้บัตรปปส.ของสารวัตรนะแต่ก็คือตามก็อย่างที่บอกไว้ผมมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไงยิ่งผมยิ่งถ้าคุณพูดอย่างนี้ผมยิ่งสงสัยคุณเสพมาแน่นี่แหละผมไปตำรวจผมคิดสงสัยใช่ของคุณก็มีสิทธิ์สงสัยก็แค่นั้นตอนนี้ก็จบแต่ผมก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจก็ใช้บัตรปปส.เชิญไปตรวจโรงพยาบาลด้วยสพจะส่งใบไปที่โรงพยาบาลนครพิงค์หรือว่าโรงพยาบาลที่หางดงพอคุณหมอออกมาว่าไม่พบคุณก็สามารถกลับบ้านผมก็ขอบคุณมากแค่นี้เซลแค่เสียเวลากันจบแต่ก็คือจะรอทนายกันก่อนนะครับคือเรื่องก็งงไงเพื่อความสบายใจผมไม่ทราบว่าทนายเอาทนายไปที่โรงพยาบาลเลยก็ได้ไปเจอที่โรงพยาบาลก็ได้ไหมจะได้เร็วมันจะได้ไม่เสียเวลาด้วยเนาะแล้วที่รักติดต่อทนายได้เหรอเพราะว่าน้องเขาเป็นคนเรียกทนายมาไงมันน้องบอกว่าไงบอกว่าส่งโลให้ทนายให้ทนายมานี่คือตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้เป็นอะไรยังไม่ได้ทำอะไรทุกอย่างเลยเราเป็นประชาชนธรรมดาเพราะว่าเจ้าหน้าที่ร้องขอตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเฉยเราไม่ได้จะตกในฐานะอะไรเลยใช่ถึงโจมันต้นนะผมก็จับคุณไม่ได้ผมก็ต้องเชิญตัวคุณไปโรงพักแล้วก็ส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลซ้ำอีกทีพอตรวจซ้ำปุ๊บไปหาพนักงานสอบสวนท่านสอบสวนก็จะดำเนินการกันต่อไปไม่ใช่ว่าเป็นผู้ต้องหาเลยไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันถ้าผู้เสพก็เป็นเข้าบำบัดแค่นั้นแค่นั้นครับคือตัวนี้เนี่ยให้ความร่วมมือตำรวจแต่คือผมมีสิทธิ์ปฏิเสธได้ไงผมก็ต้องบอกเนี่ยแต่พี่จะล่อเนี่ยพี่จะล่อให้ผมจะตรวจให้ได้เนี่ยใช่ไหมเราก็ต้องเชิญพยายามกล่อมเราก็ต้องเชิญตัวเราเนี่ยไปที่โรงพยาบาลเราบอกว่าเราไม่ตรวจที่นี่โอเคไม่เป็นไรแต่ก็คือผมบอกแล้วว่าคือรอทนายก่อนตอนแรกเราบอกว่าเราบอกไปแล้วพี่เข้าใจแล้วพี่ควรเข้าใจแล้วก็คือรอทนายก่อนไม่ได้ตรวจพี่มาตามหน้าที่พี่ก็ทำตามหน้าที่ของพี่ไปพี่ควรจะรอพี่ควรจะรอประชาชนนะผมเข้าใจผมเข้าใจเนาะพี่จะเร่งทำผลงานอะไรไม่ได้เร่งทำผลงานเนาะถ้าเราบริสุทธิ์ใจนะครับบริสุทธิ์ใจว่าเราไม่มีสารเสพติดในร่างกายเนี่ยหนึ่งเบื้องต้นผลชุดผลตรวจยาเสพติดเบื้องต้นเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วหนึ่งเราบอกว่าเราไม่ตรวจโอเคงั้นไปตรวจโรงพยาบาลก็ได้ตอนแรกเราบอกว่าเราจะไปตรวจโรงพยาบาลเมื่อถึงโรงพยาบาลโอเคไปกันที่ตำรวจโรงพยาบาลก็ได้ปรากฏว่าเราก็บอกว่าผมขอทนายก็เคลียร์ก็นั่งรอพี่ก็นั่งรอกันเนี่ยแล้วทนายตอนนี้คือพี่ก็นั่งรอกันไปด้วยพี่ก็นั่งรอไปเนี่ยเดี๋ยวผมทนายติดต่อไม่ได้ทนายตัวนี้ติดต่อไม่ได้เราไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนเพราะหน้าที่พี่ตรงนี้อยู่แล้วพี่ก็นั่งรอกันไปก็ได้หน้าที่อะไรคือผมพูดเคลียร์เรียบร้อยก็รอทนายก่อนเดี๋ยวค่อยไปเรามีเวลาให้พี่ก็นั่งรอกันไปยังไม่ก็คือตอนนี้ผมรอทนายประมาณเกือบชั่วโมงแล้วนะครับเกือบชั่วโมงแล้วพี่จะบอกว่าคือผมรบกวนอะไรพี่อ่ะพวกพี่มารบกวนผมเนี่ยอ๋อไม่รบกวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายครับไม่รบกวนอะไรพี่หนูยังทํางานอยู่เลยเนี่ยหนูก็ต้องมาเสียเวลาอะไรตรงเนี้ยทั้งที่แบบมันไม่ใช่เรื่องอ่ะพี่พวกผมไม่ได้นอน2คืนละอันนั้นมันก็เรื่องของพี่เพราะพวกหนูก็แบบมีหน้าที่ของหนูกันอยู่อ่ะพี่ก็อยากมาเป็นตํารวจดิพี่มาน้องแง้งอะไรไม่เจ้าหน้าที่ตํารวจทํางานปฏิบัติการตามหน้าที่ครับพี่ก็ทําไปพี่ก็นอนเนี่ยคือพี่ง่วงพี่ก็หลับรอพี่ก็งีบรอแล้วดูพวกเจ้าหน้าที่ไอ้คนที่ไลฟ์สดดูครับดูใช้วิจารณ์ใช้วิจารณญาณด้วยนะครับว่าเขาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไหมเนาะดูนะครับดู
อ้าวอย่าหลบมุมดิสายกูดิเนี่ยตอนเนี้ยลูกนี้ลูกโลนนะครับเจ้าที่ไอคนดูไลฟ์สดลูกโลนลูกนี้ลูกโลนอะไรอาการดีเป็นยังไงบ้างอาการดีเป็นยังไงบ้างแต่ลูกนี้ลูกโลนมีขึ้นเสียงได้ยินโดดด้วยสารก็ถามผมอ้าวทำไมผมมีอารมณ์ไม่ได้เหรอไม่เป็นไรครับผมเข้าใจมันเป็นคือวิจัยอารมณ์ผมปกติมันโคตรเป็นไรที่ใจว่างเลยด้วยเป็นตำรวจครับผมใช่หนูต้องมาเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยงานการก็มีเนี่ยผมจะบอกว่าลูกนี้ลูกโลนคืออะไรพี่จะกล่าวหาผมว่าอะไรถ้าเกิดผมลูกนี้ลูกโลนเจ้าของบ้านเป็นพยานให้ผมไม่ได้กล่าวหาอะไรเลยถูกต้องไหมครับพยายามผมไม่ได้พยายามพี่ก็พี่ง่วงพี่ก็งีบนอรอไปพี่งีบรอไปผมไม่ได้ง่วงแต่ผมปฏิบัติตามเดี๋ยวผมปูเสือให้พี่ห้ามเดียวก็เขียนแล้วก็ถ้าเขาไม่ยอมลงรายมือชื่อก็บอกไปแล้วก็ให้เจ้าของบ้านเซ็นเป็นพยานนะครับไม่เป็นไรแต่ว่าการตรวจปัสสาวะเนี่ยต้องตรวจตามกฎหมายถ้าไม่ตรวจก็หมายถือว่ามีความผิดเจ้าพนักงานก็เจ้าเนี่ยนี่เป็นเรื่องจริงเรื่องจริงนะเขียนไว้นะครับผมนะเขียนไว้ผมก็เมื่อกี้เนาะผมงั้นผมก็จับต้องไม่ได้แล้วยังไงต้องตรวจปัสสาวะครับถ้าไม่ตรวจตัวนี้ก็ไปตรวจโรงพยาบาลได้ใช่ผมเป็นตำรวจอันนี้ยังไงมันจะว่าจับฉลากได้นะครับใช่ไหมตำรวจสารวัตรผมเนี่ยเอางี้คือกฎหมายเขาเขียนไว้นะครับว่าเราไม่ยินยอมในการตรวจถือว่าเป็นความผิดว่าขัดคำสั่งเจ้าพนักงานก็คือมันเป็นสิทธิ์ของผมที่จะไปเซ็นแต่มันก็เป็นสิทธิ์ของหัวหน้าชุดเหมือนกันน่ะตำรวจตั้งต้นเลยก็เหมือนเป่าแอลกอฮอล์เนี่ยไม่เป่าก็ต้องแต่ก็คือก็บอกว่ารอทนายก่อนเดี๋ยวให้ทนายเขาไปโรงพักเลยแค่นั้นเดี๋ยวแฟนรอทนายที่นี่แล้วสักแป๊บนึงให้เขาตามไปที่สภ.เราไม่ได้อยู่ในฐานะอะไรเลยพี่งีบรอกันไปพี่งัวมารีบรอผมเป็นพี่ผมเป็นตำรวจมีเวลาของผมต้องหาอยู่ผมต้องรีบไปส่งที่อันนี้เขาก็มีเวลาของเขาเซ็นยังต้องเซ็นล่ะเซ็นแล้วสถานที่ก็ชื่อเขาสถานที่ว่าไงกันสถานนี้ชื่อคือที่รักติดต่อได้คือใช้เครื่องที่รักได้คือเมื่อกี้เขาคุยกับที่รักได้ป่ะเรื่องนานาน้องเป้นะคือเขาขอเฟซอะไรด้วยป่ะไม่ได้ขอเฟซค่ะก็คือเราก็ส่งโลให้ทนายคือคุยทางในโน้ตบุ๊กเพราะเครื่องมันออนไลน์ในโน้ตบุ๊กด้วยให้เขาทักหาน้องเต้เหรอน้องเต้เขาสอบคุณดีนะใจเย็นไม่เย็นเลยทนายอยู่ที่ไหนน้องเขากำลังเรียกมาเป็นชั่วโมงเลยนะเฮ้ยไม่มาเมื่อคืนทำงานเข้าเลยไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่มีความผิดอะไรตอนเนี้ยอันนี้เป็นบันทึกใหม่คนโดยไม่ไม้นะคนแล้วไม่มีสิ่งของอะไรก็ไม่รู้นะครับคือเนี่ยยังไม่ได้อ่านกันเลยแต่เราเชื่อจะล่อเจ้าของคือพยายามล่อเจ้าแต่เจ้าของที่เขียนชื่อเลยชื่อเขียนชื่อนายอะไรนะพึ่งบุญใจเย็นเนี่ยดูเนี่ยมันบอกว่าคือมันมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนที่ผมอยู่ในบ้านแต่เมื่อกี้มาไหนคำไหนบอกครับคำไหนบอกไหนคำไหนบอกคำไหนอาชี้ที่คำไหนครับชี้ดินี่ไงอ่านดีอ่านตั้งแต่ตรงนี้นะครับนะไม่อ่านก็คือผมอ่านแต่ตรงนี้อ่านแต่ตรงนี้อ่านแต่เลยอ่านไปนี่อันนี้เหตุผมให้ท่านผู้ชมเขาคืออ่านกันเองเนี่ยเนี่ยท่อนนี้นะฮะเขาเนี่ยเขาบอกว่าคือผมมีหายซุกซ่อนอยู่ในภายในให้ถ่ายรูปส่งให้เขาเลยแห่งนี้เดี๋ยวถ่ายรูปส่งให้เขาดูคือแต่เขาใส่ตรงนั้นให้ผมไปแล้วทั้งที่มันเมื่อกี้ตรวจไปแล้วมันไม่มีแต่ไม่มีอันนี้เขาจะบอกว่าคือเขาจะฟังก่อนเขาจะบันทึกเหตุแห่งการตรวจค้นนะเฮ้ยอ่านให้ฟังไหมนะครับใจอีกแล้วเดินหนีคือเมื่อกี้เขามาตรวจก็คือมันไม่เจออะไรนะครับแต่เขาเขียนลดไปลงในใบนั้นว่าคือเจอสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ในใบในบ้านผมแต่มันเขียนอย่างนั้นไปแล้วเนี่ยไม่เจอเนี่ยเจ้าของบ้านเขามาอ่านแล้วกันเขาจะไปเซ็นได้ไงเอาเจ้าของบ้านยืนยันมาเจ้าของบ้านอ่า
ม่เซ็นก็ไม่ต้องเซ็นแต่เมื่อกี้ผมถ่ายให้เขาดูแล้วส่งให้เขาดูแล้วนี่เขาเจ้าของบ้านยืนยันพอละอย่าอย่าเก่าหาเจ้าหน้าที่ตรวจไม่เอาอย่าเก่าหาเจ้าหน้าที่ตรวจไม่เอาครับไม่เอาเมื่อกี้คือล่อคือหลอกให้เจ้าของบ้านผมเซ็นไปแล้วนะครับหลอกได้ไงเขารู้สำนึกอยู่เขาหลอกเจ้าเมื่อกี้คือค้นเมื่อกี้เพราะเมื่อกี้เราถ่ายวิดีโอคือเป็นที่ตกลงกันว่าไม่เจออะไรนะครับเมื่อกี้คือเป็นที่รับรู้กันแล้วว่าคือไม่เจออะไรนะครับแต่เขาเขียนลงไปในนั้นว่าเขาเจอสิ่งผิดกฎหมายในบ้านผมไม่เจอครับไม่เจอแล้วก็หลอกให้เจ้าของบ้านผมเซ็นโอ้ยไม่หลอกครับถามเจ้าของบ้านเลยเมื่อกี้คือทุกคนเห็นคือได้ดูไปแล้วไม่มีอะไรมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่ามีสิ่งของผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ภายในสถานที่แห่งนี้ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อว่ามียาเสพติดโทษกัญชาซ่อนอยู่ในสถานที่อย่างนี้นี่คือเหตุในการตรวจค้นเหตุในการสงสัยของเจ้าที่ที่จะมาค้นฟังด้วยแต่ไอ้ที่ว่าค้นแล้วไม่มีพบสิ่งของผิดกฎหมายจะอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งให้เจ้าที่เขียนก่อนมันจะอยู่ตรงนี้เข้าใจไหมเข้าใจยังอันนี้คือเหตุตอนแรกที่พี่มาอ้างเหตุตรงนี้ว่ามันควรสงสัยว่าจะมียาเสพติดในการซุกซ่อนอยู่ที่นี่ก็เลยเข้าค้นเขาเขียนว่าแล้วไม่พบความมีคนส่งมาเขาเขียนว่าไงเนี่ยเขาเขียนให้แล้วเนี่ยให้แล้วอ่านดูเสร็จแล้วก็จะได้ตรวจปัสสาวะอะไรไปเนาะพบคือจะตรวจให้ได้คือบอกว่ารอทนายก่อนไม่ตรวจไม่ตรวจพี่จับน้องเข้าครอบจบเป็นอำนาจน้องไปต่อสู้เอาฟังเลยเป็นอำนาจเจ้าพนักงานปปส.ในการเรียกตรวจปัสสาวะในเคหสถานนะในให้สิทธิ์เขาให้สิทธิ์เขาเต็มที่มาเขียนแล้วสองเขียนพอละเดี๋ยวเขาจะเขียนแล้วเนาะโอเคพี่จะไปละไม่อยู่ละเขียนเสร็จก็ไปละเสียเวลาไม่ต้องไปถึงแค่นั้นเนาะแต่งตัวด้วยอะไรอะไรนะไปที่สน.เจอไปที่สพ.ยากมันไม่ใช่เรามีสิทธิ์ไปเสียแต่ไม่ได้ก็ปฏิเสธได้แต่ว่าเราจะไปว่ากันแต่ที่นี่ยิโน่ละคือว่าเบอร์นี้โอเคฝากโทรศัพท์ไม่คือตอนนี้เขาให้เบอร์โทรทนายมาแล้วพี่เขาให้เบอร์โทรทนายมาแล้วให้แฟนพาไปที่สพเมืองเชียงใหม่เนาะให้แฟนพาไปเบื้องต้นว่าจะเซ็นไหมไม่เซ็นก็ไม่เป็นไรไม่เซ็นครับไม่เซ็นอะไรทั้งนั้นพี่ผมไม่เซ็นอะไรทั้งนั้นพี่ไม่ควรจะมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วผมไม่อะไรทั้งนั้นผมไม่โอเคที่พวกพี่มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกพี่จะทำอะไรอ่ะพี่ดูแล้วเราดูพวกพี่ทำนั้นเอาเบอร์ทนายมาเดี๋ยวผมคุยเองมาขอเบอร์ทนายครับชายาชื่อหมุนสวัสดีครับ4ปีฮัลโหลครับอันนี้เสร็จแล้วจะให้พยานให้พี่เขาเป็นพยานอ่านด้วยก่อนบัตรปปส.ใช้หน้าบัตรคือพี่มีสิทธิ์ไม่ต้องเซ็นนะพี่ทางนึงพยานว่าพยานมีคนเขาน่าจะเป็นเจ้าของสถานที่ยังไม่สะดวกโอเคครับเดี๋ยวผมโทรหาเขาหน่อยอันนี้คือเหตุคือพี่มาให้ทนายรับรองอ่ะพี่อย่าไปเชื่อมันน้องอย่าไปอันนี้เขาอันนี้เจ้าของบ้านเนาะที่อธิบายเขาฟังเดี๋ยวเขาฟ้องอันนี้คืออันนี้อันแรกนะครับเหตุเดี๋ยวนะฮะเหตุที่มาตัวแรกเหตุในการสงสัยว่าจะมีสิ่งของผิดกฎหมายอยู่ที่นี่เจ้าที่ตำรวจเลยมาแล้วก็อาศัยอำนาจเจ้าของงานปปส.เพื่อขอทำการตรวจค้นแล้วก็เรียกเจ้าของบ้านผู้ปกครองและเจ้าที่ตำรวจมาเป็นพยานนะครับอันคือตัวนี้นะครับเนาะอันนี้คือเหตุสงสัยว่ามันมีกัญชาหรือว่ามีสิ่งของผิดกฎหมายอยู่ในนี่หรือไม่เลยเขาอาศัยอำนาจเจ้าของงานปปส.มาเข้าตามตรวจค้นเมื่อตรวจค้นเสร็จแล้วปุ๊บก็จะเป็นเล่มนี้นะค้นเสร็จปุ๊บแล้วไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายได้แจ้งให้เจ้าของผู้ครอบครองและเจ้าของบ้านทราบแค่นี้ครับอันนี้คือง่ายๆแค่นี้เริ่มตรวจค้นกี่โมงคนตามหลักฐานเนาะไม่ได้กันแกล้งอะไรอยู่แล้วผมไม่ได้มาเกี่ยวกับเรื่องการเงินแน่นอน900มันประมาณนั้นต้องถึงชั่วโมงอ่ะคำเดียวไม่พบอะไรนะไอ้หนูไม่พบอะไรเดี๋ยวผมเซ็นมาอย่างเดียวเนาะเดี๋ยวผมเซ็นก่อนนะอ
นี่รักถือถ่ายถ่ายพวกเขานะพวกนี้ท่านจะไปกับพี่หรือว่าจะไปกับรถตำรวจเลยรอทนายก่อนนี่เดี๋ยวให้แฟนรอพี่รอเป็นทั้งวันมันรอไม่ได้เดี๋ยวมันเป็นหน้าที่ต้องส่งมันไม่ได้ถ้าขัดขืนก็ใส่กุญแจมือนั่นๆๆครับเค้าบอกว่าจะใส่กุญแจมือผมนะครับเป็ดปื้ดของบ้านค่ะอ๋อเป็นคนโทรอ้นอยู่ข้างนอกก็เลยโทรบอกว่าแม่อยู่ในนะอ้อมแม่พี่ๆอ้นแม่ก็โทรมาพี่ครับบอกให้น้องอ้อมมาอยู่เป็นเพื่อนอ้นหน่อยอันนี้อ่านไปยังครับอันนี้แกน่าเรียกมีอะไรหรออ๋อเล่นเอาน้องดูก็ได้ไม่เป็นไรคือเบื้องต้นนะครับตำรวจจับกุมจับกุมผู้ต้องหามาขยายผลมานี่แล้วก็เขาบอกว่าเขาเคยมาพักที่